ทุกคนคงจะเห็นสิ่งที่ไดโนล่าออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือไผ่หลายคนน่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินกันมาบ้างสำหรับคนที่ไม่รู้เราจะแนะนำให้คร่าวๆโดยรวมไผ่มีลักษณะลำต้นสูงตรงทรงกระบอกมีข้อป้องใบไผ่จะมีรูปทรงลีเรียวยาวและด้วยไผ่มีหลากหลายสายพันธุ์ทำให้ไผ่มีทั้งลำเล็กลำใหญ่ขึ้นเป็นกอขึ้นลำเดียวรวมไปถึงสีสันที่แตกต่างกันใช่ครับเรากำลังพูดถึงไผ่กันอยู่หลายคนน่าจะนึกภาพไผ่กันออกแล้วใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าไผ่สามารถทำอะไรได้มากมายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันไปจนถึงบ้าน3ชั้นอาจจะฟังดูขี้โม้แต่ไผ่อยู่มาแล้วแทบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการอาหารยาเสื้อผ้ายานพาหนะและของใช้ในบ้านต่างๆแม้กวาดบันไดตะกร้าแค่ตะเกียบร่มกรงนกและกระดาษทิชชู่การก่อสร้างสถาปัตยกรรมแลนด์สเคปของมงคลหรือแม้กระทั่งวงการดนตรีไม่ใช่ไผ่นี้สิอันนี้ต่างหากจะเห็นได้ว่าไผ่ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายเราจึงอยากให้ทุกคนมารู้จักไผ่กันมากขึ้นมีใครสังเกตบ้างว่าผมไม่เคยเรียกไผ่ว่าต้นไผ่เลยนั่นก็เพราะไผ่ไม่ใช่ต้นไม้ไผ่พวกเราทราบดีถึงพืชชนิดนี้กันมากน้อยแค่ไหนเรามาทำความรู้จักไผ่กันให้มากขึ้นดีกว่าครับไผ่คือต้นไม้สายพันธุ์หนึ่งอย่างนั้นเหรอผิดครับไผ่จริงๆแล้วอยู่ในสายพันธุ์เดียวกับหญ้าเช่นเดียวกับข้าวข้าวโพดหรืออ้อยแต่อย่าให้สายพันธุ์ของมันหลอกได้นะครับถึงจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับหญ้าแต่ไผ่ก็เป็นหญ้าที่โตไวและใหญ่ที่สุดในโลกและโตไวกว่าต้นไม้มากและหากมีแสงแดดและสารอาหารเพียงพอไผ่ก็จะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากถึง30เมตรภายใน8สัปดาห์เรามารู้จักลักษณะทั่วไปกันเถอะไผ่จะเจริญเติบโตจากเมล็ดลำต้นมีลักษณะเป็นข้อป้องรากของไผ่จะเรียกว่าเง่าและเมื่อเจริญเติบโตไปในระยะหนึ่งไผ่จะแตกต้นอ่อนจากเง่าออกมาหรือที่เราเรียกกันว่าหน่อไม้นั่นเองไผ่นั้นเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อากาศร้อนฝนตกชุกหนาวติดทะเลหรืออยู่บนพื้นที่สูงไผ่นั้นสามารถเจริญเติบโตได้ทั่วทุกมุมโลกด้วยเหตุนี้ทำให้ไผ่มีกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกไผ่มีถิ่นกำเนิดใน5ทวีปนั่นก็คืออเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียและออสเตรเลียเส้นปะที่เห็นคือเส้นศูนย์สูตรและแถบสีแดงคือแถบรัศมีของเส้นยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งมีสภาพภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นที่ไผ่ชอบก็จะยิ่งทำให้ไผ่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์มากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงมีไผ่อยู่ทั่วประเทศเพราะประเทศไทยของเราอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณ15องศานั่นเองโดยในไทยมีไผ่แพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด12สายพันธุ์มากกว่า31ชนิดซึ่งอ้างอิงจากกรมป่าไม้โดยพบมากที่สุดทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ตามลำดับโดยที่ภาคเหนือจะมีอยู่กว่า 1,300 ล้านกอภาคกลางกว่า425ล้านกอภาคอีสานกว่า310ล้านกอภาคตะวันออกกว่า48ล้านกอและภาคใต้กว่า46ล้านกอ7ชนิดพันธุ์ไผ่ยอดนิยมโดยในประเทศไทยจะมีไผ่ยอดนิยมหรือก็คือไผ่ที่เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้งานอย่างบ่อยครั้งโดยจะมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนั่นก็คือไผ่ซามอนไผ่ตงไผ่บงหวานไผ่ลวกไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงและไผ่เฮียโดยแต่ละชนิดจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ลำเล็กไปจนถึงลำใหญ่โดยเราจะมาเริ่มกันที่ไผ่ชนิดแรกไผ่ตงไผ่ตงนั้นกล่าวกันว่าชาวจีนนำมาปลูกในประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วเป็นไผ่ขนาดกลางถึงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางลำ 6-20 ซมไม่มีหนามป้องยาว 20-40 ซมมีข้อนูนชัดเจนบริเวณโคนลำเกือบตันลำต้นมีขนเล็กๆปกคลุมทั่วกาบหน่ออ่อนมีขนสีน้ำตาลดำปกคลุมหนาแน่นการนำไปใช้ประโยชน์สามารถนำลำไปใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องเรือนเสาบ้านและงานก่อสร้างและยังเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษตะเกียบและไม้จิ้มฟันหน่อมีรสหวานอร่อยรับประทานสดหรือนำไปทำหน่อไม้กระป๋องก็ได้ไผ่ซางหม่นลักษณะโดยทั่วไปเป็นไผ่กอขนาดใหญ่ลำใหญ่สูงตรงสูงประมาณ 15-20 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-10 เซนติเมตร
ป้องยาว 30-40 ซมลำมีสีเขียวหม่นลำอ่อนมีแป้งสีขาวที่ป้องลำแก่มีสีเขียวเข้มเนื้อหนาใบคล้ายไผ่ตรงโดยไผ่ชนิดนี้จะพบมากทางภาคเหนือและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีราคาสูงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไม่ใช่ไผ่ที่พบตามป่าธรรมชาติของไทยเป็นไผ่กอไม่แน่นทึบลำสูง 2-5 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำ 3-5 ซมป้องยาว 20-40 ซมลำมีสีเขียวสดถึงเขียวอมเหลืองเนื้อลำค่อนข้างหนาโคนลำตันไม่มีหนามมีกิ่งขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นไม้ประดับตกแต่งแนวรั้วลำที่ตันทำให้มีความแข็งแรงสามารถใช้ทำคันเบ็ดบันไดโต๊ะไม้หลักเลี้ยงหอยแมลงภู่และชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไผ่สีสุกเป็นไผ่กอขนาดใหญ่กอมีความหนาแน่นมากสูงตั้งแต่ 15-25 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำ 10-20 ซมป้องยาว 25-60 ซมกิ่งและแขนงมีหนามแหลมคมลำมีสีเขียวสดผิวเป็นมันบริเวณข้อมีกิ่งคล้ายหนามหน่อมีขนาดใหญ่มักนิยมใช้เป็นไม้มงคลลำมีเนื้อหนาเหนียวทนทานทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงามและคงทนใช้ทำเครื่องจักสานเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงก่อสร้างและเครื่องมือการเกษตรและการประมงเนื่องจากเนื้อไม้หนามีความยืดหยุ่นสูงใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษได้ดีหน่อเป็นอาหารทั้งในรูปแบบของหน่อไม้สดและหน่อไม้ดองไผ่ลวกเป็นไผ่ขนาดเล็กถึงกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำขนาด 2-4 ซมในพื้นที่แล้งและ 4-7 ซมในพื้นที่ชื้นความสูง 7-15 เมตรส่วนโคนมีเนื้อหนาเกือบตันที่ปลายลำมีเนื้อบางกว่ากอค่อนข้างแน่นกับหุ้มลำคล้ายกระดาษติดอยู่กับลำนานนิยมปลูกเป็นแนวรั้วบ้านใช้ทำการก่อสร้างทำไม้ค้ำยันไม้ค้างผักผลไม้ไม้ตากยางไม้ปักหลักเลี้ยงหอยในด้านอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับทำเยื่อกระดาษมีเยื่อยาวเหมาะสำหรับทำกระดาษห่อของกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนหนังสือหน่อเป็นอาหารใช้ต้มจิ้มน้ำพริกใส่ในแกงและทำซุปหน่อไม้ไผ่บงหวานเป็นไผ่ขนาดเล็กถึงกลางกอเป็นพุ่มแน่นสูง 5-8 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำ 3-5 ซมลำอ่อนมีใบสีเขียวลำแก่จะมีใบสีเขียวเข้มลำมักคดงอมีการแตกกิ่งจำนวน 2-5 กิ่งตลอดลำบริเวณเหนือข้อเล็กน้อยจะเห็นเป็นแถบวงแหวนสีขาวรอบลำชัดเจนและมักพบรากอากาศอยู่รอบๆหน่อนิยมใช้เป็นอาหารรสไม่ขื่นรับประทานสดได้ลำมีขนาดเล็กใช้เป็นเชื้อเพลิงและไม้ค้างผักไผ่เฮี้ยเป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง 7-12 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำ 3-8 ซมป้องยาว 40-70 ซมเนื้อลำบางลำอ่อนมีขนปกคลุมปะปลายและมีสีขาวนวลเห็นได้ชัดบริเวณใต้ข้อแต่กิ่งขนาดเล็กจำนวนมากประมาณกลางลำขึ้นไปนิยมใช้ลำในการทำไผ่ฟ้าฝาบ้านงานจักสานหรือการปลูกประดับหน่อไม่นิยมนำมาทำเป็นอาหารต่อไปจะเป็นตัวอย่างอาคารที่ก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างเป็นไผ่ที่ออกแบบด้วยบริษัทออกแบบอาคารไผ่ทั้งในไทยและต่างประเทศให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสวยงามของการใช้ไผ่ในการก่อสร้างWe'll be right back.
จากตัวอย่างงานที่ได้เห็นมาก่อนหน้านี้หลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมถึงนำไผ่มาใช้ในการก่อสร้างด้วยคุณสมบัติของไผ่ที่เป็นพืชที่โตเร็วที่สุดในโลกสามารถตัดมาใช้ได้เมื่ออายุเพียง 3-5 ปีมีความสามารถในการรับแรงและยังมีความยืดหยุ่นซึ่งผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมมาแล้วนอกจากคุณสมบัติของไผ่แล้วไผ่ยังมีข้อดีมากมายที่เหมาะสมที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายทั่วประเทศด้วยความแข็งแรงไผ่สามารถนำมาใช้เป็นโครงสร้างเช่นเสาคานผนังหลังคาพื้นรวมไปถึงใช้เป็นของตกแต่งได้ด้วยสามารถออกแบบรูปทรงได้อย่างอิสระและยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมีทั้งการใช้ไผ่ทั้งลำเป็นโครงสร้างเสาคานหรือนำมาผ่าเป็นซี่สำหรับตกแต่งผนังหรือนำมาทำเป็นไผ่สับฟากสำหรับทำหลังคาก็ได้อีกทั้งยังสามารถทำเป็นโครงสร้างชั่วคราวหรือนั่งร้านสำหรับงานก่อสร้างได้อีกด้วยแต่ไผ่นั้นก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานเนื่องจากไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติทำให้มีอายุในการใช้งานที่สั้นเมื่อไม่ได้มีการออกแบบที่ดีหรือบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอโครงสร้างลำไผ่ที่กวงทำให้เนื้อไผ่ฉีกขาดง่ายจึงต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้งานไผ่ในลำไผ่มีแป้งน้ำตาลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมอดและแมลงวิธีการแก้ปัญหามอดและแมลงในลำไผ่คือการทำให้สารประกอบในเนื้อไม้ที่เป็นแป้งและน้ำตาลเปลี่ยนสภาพไม่เป็นอาหารของมอดและแมลงหรือเรียกว่าวิธีการทรีทเมนต์ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการนำไผ่แช่ในน้ำไหลเพื่อชำระล้างแป้งออกหรือการนำไปแช่ในน้ำนิ่งหรือแช่น้ำโคลนเพื่อให้แป้งบูดจนมอดไม่กินรวมไปถึงการเผาไฟและต้มด้วยความร้อนอีกวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือการแช่ในสารละลายบูรอนซึ่งเป็นสารบอแลกผสมกับสารบอริกแอซิดเป็นการทรีตแบบเคมีที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษกับคนและสิ่งแวดล้อมโดยเราจะมีวิดีโอตัวอย่างให้เห็นขั้นตอนการทรีตเมนต์ไผ่ด้วยการแช่น้ำยาซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาให้ชมกันครับเริ่มต้นก่อนที่จะนำไผ่ไปแช่ในน้ำยาต้องเจาะรูเพื่อให้ไผ่ทั้งลำเมื่อนำไปแช่น้ำสามารถไหลเข้าไปได้ทุกส่วนและหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือการล้างไผ่เพื่อให้ไผ่มีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะนำไปแช่และเมื่อนำไผ่ไปล้างเรียบร้อยก็นำไผ่ไปตากให้แห้งก่อนที่จะนำไผ่ที่แห้งแล้วไปแช่ในบ่อน้ำยาโดยเวลาในการแช่ของไผ่ในแต่ละชนิดนั้นจะแตกต่างกันตามขนาดและเมื่อแช่จนถึงเวลาที่เหมาะสมก็ให้นำไผ่ขึ้นมาวางในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เหนือบ่อเพื่อให้น้ำยาออกจนหมดรอจนแห้งแล้วจึงนำไปจัดเก็บในพื้นที่ที่มีโดนแดดและฝนซึ่งแต่ละวิธีในการทรีทเมนต์ก็จะให้ประสิทธิภาพและระยะเวลาในการใช้งานของไผ่ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของไผ่ด้วยไผ่ในการก่อสร้างสามารถแบ่งด้วยขนาดคร่าวๆเป็นไผ่ขนาดใหญ่กลางเล็กโดยที่ไผ่ขนาดใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12-20 cmขนาดกลางจะอยู่ที่ 10-15 เซนติเมตรและขนาดเล็กจะอยู่ที่ 3-7 เซนติเมตรไผ่ขนาดใหญ่ที่นิยมนำมาใช้ก็จะมีไผ่ตรงไผ่วงหวานไผ่หกไผ่ป่าเนื่องด้วยขนาดและเนื้อไผ่ที่หนาแข็งแรงรับแรงได้ดีทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานเป็นโครงสร้างหลักของอาคารอย่างเสาคานปกไก่หลังคาคือจันทันเอกบันไดและยังสามารถนำมาผ่าซีกหรือสับฟากเพื่อทำเป็นพื้นหรือผนังโดยที่ข้อเสียของไผ่ขนาดใหญ่คือขนาดของโคนและปลายจะต่างกันพอสมควรทำให้ไผ่มีลักษณะลู่จากใหญ่ไปเล็กจึงต้องตัดบางส่วนมาใช้ให้เหมาะสมไผ่ขนาดกลางจะมีไผ่ซางมนไผ่สีสุกซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างหลังคาและโครงสร้างค้ำยันรวมถึงสามารถนำทั้งลำมาใช้ในงานตกแต่งหรือจะแปรรูปทำมาเป็นแผ่นลามิเนตก็ได้ไผ่ขนาดเล็กจะมีไผ่ลำมะลอกไผ่เลี้ยงไผ่ลวกดำไผ่ไล่ซึ่งส่วนใหญ่ไผ่พวกนี้ถึงลำจะเล็กแต่เนื้อค่อนข้างจะหนาเหมาะสำหรับใช้ทำโครงสร้างรองอย่างตรงพื้นแปรหลังคาระเบียงสามารถนำทั้งลำมาตกแต่งเป็นผนังหรืออาคารระเบียงกันตกนอกจากนี้ด้วยความที่มีเนื้อหนาและยืดหยุ่นทำให้สามารถดัดเป็นรูปทรงต่างๆได้อีกด้วยเพื่อให้อาคารไผ่สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นจึงมีจุด
ที่ควรให้ความสำคัญในการออกแบบโครงสร้างไผ่ดังต่อไปนี้ 1. ทำให้โครงสร้างไผ่อยู่เหนือพื้นดินไม่ให้อยู่ติดพื้นดินโดยตรงเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงความชื้นจากพื้นดินและลดปัญหาที่เกิดจากแมลงซึ่งเป็นปัญหาหลักของวัสดุไผ่และไม้ทุกชนิดเพราะการให้วัสดุอยู่ติดกับผิวดินมากเกินไปจะทำให้แมลงเช่นมอดและปวกสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างได้ง่ายมากขึ้น 2. ทำหลังคาให้ครอบคลุมโครงสร้างหลักมากที่สุดเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงแสงแดดและฝนที่จะมาโดนตัวโครงสร้างหลักซึ่งอาจจะเป็นปัญหากับโครงสร้างหลักหากโดนแดดและฝนติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะจะทำให้ตัวโครงสร้างเสื่อมสภาพและเกิดการแตกร้าวได้ 3. คือใช้รูปแบบโครงสร้างประกบหรือโครงสร้างแซนด์วิชซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารไผ่เนื่องจากวัสดุหลายชิ้นที่ประกบกันอยู่หรือเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าโครงสร้างแซนด์วิชเนื่องจากลักษณะที่หนีบกันเหมือนแซนด์วิชเป็นรูปแบบการใช้โครงสร้างไผ่ที่ง่ายจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับโครงสร้างได้มากกว่าการใช้ไผ่ลำเดียวเป็นโครงสร้างและสุดท้ายแนวทางการเชื่อมต่อโครงสร้างไผ่หลังจากที่ทุกส่วนได้รับการปกป้องจากมอดแมลงแสงแดดและฝนแล้วอีกจุดหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญคือเทคนิคการเชื่อมต่อหรือจุดที่โครงสร้างไผ่จะเชื่อมต่อกันโดยจะไม่ใช้ตะปูในการต่อโครงสร้างโดยตรงเหมือนไม้ทั่วไปเนื่องจากจะทำให้ไผ่แตกและโครงสร้างไม่แข็งแรงแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อโครงสร้างด้วยริมไม้ไผ่สตัดเกลียวหรือข้อต่อเหล็กแทนตะปูทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เราคงจะเห็นกันแล้วนะครับสำหรับความสามารถของเจ้าวัสดุไผ่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายและยังเป็นพืชพื้นถิ่นของไทยเราอีกด้วยและการสร้างมูลค่าให้กับไผ่หากมีความรู้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ยากเกินไปหรอกครับหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจและรักในพืชที่ชื่อว่าไผ่นี้มากขึ้นกันนะครับขอบคุณครับ